และกลับเข้าสู่ช่วงที่3กันแล้วนะคะคุณผู้ชมและในช่วงที่3นี้เราก็จะไปชมกรรมวิธีการทำครีมสมุนไพรครีมทาส้นเท้าจากเปลือกกล้วยหอมที่คุณผู้ชมสามารถที่จะทำได้เองที่บ้านไปติดตามชมกันได้เลยค่ะในปัจจุบันพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งอันเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐานโดยเน้นการนำสมุนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้นและส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้นอันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อยาสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละเป็นจำนวนมากและในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีโครงการวิจัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิตการตลาดและการสร้างงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6ปีพุทธศักราช2530ถึง2534เพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อส่งออกโดยกำหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ13ชนิดคือมะขามแขกกานพูเทียนเกล็ดหอยดองดึงเร่วกระวานชะเอมเทศขมิ้นจันเทศใบพลูพริกไทยดีปลีและน้ำผึ้งสำหรับหลายร้อยปีสมุนไพรไทยได้บัญญัติเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนไทยเป็นวิธีที่ธรรมชาติของการมีสุขภาพและความงามการดูแลความรู้นี้ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ตอนนี้ในยุคสมัยปัจจุบันของเราทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาของสมุนไพรไทยในเรื่องเครื่องสำอางธรรมชาติและในช่วงที่3นี้เราจะขอนำเสนอวิธีการทำครีมบำรุงผิวส้นเท้าและรักษาปัญหาส้นเท้าแตกเพราะเท้าเป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานตลอดแทบทั้งวันดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงปัญหาส้นเท้าแตกได้ยากซึ่งปัญหาส้นเท้าแตกนั้นมักจะพบบ่อยกับคนอ้วนเนื่องจากมีน้ำหนักตัวเยอะหรือกับคนที่ชอบเดินเท้าเปล่าบนพื้นปูนหรือพื้นแข็งๆก็ยังอาจเกิดได้จากกรรมพันธุ์คนที่มีฝ่าเท้าหนาและขาดความชุ่มชื้นนอกจากนี้การใส่รองเท้าปิดส้นหรือรองเท้าที่ไม่มีคุณภาพก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ส้นเท้าแตกได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นส้นรองเท้าแข็งเกินไปหรือรองเท้าบีบรัดส้นเท้าจนเกินไปซึ่งสรรพคุณจากเปลือกกล้วยหอมสุกมีสารเอสโตรเจนที่ช่วยในเรื่องริ้วรอยของวัยและความหมองคล้ำซึ่งในที่นี้เปลือกกล้วยหอมยังมีสารที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยแตกกล้านของผิวหน้าท้องลายข้อศอกด้านหัวเข่าและการรักษาอาการส้นเท้าแตกได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีง่ายๆจากการที่นำกล้วยนะคะตัวนี้เราใช้กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมที่ปัจจุบันนี้มีการแชร์กันในไลน์ในอะไรเยอะแยะนะคะว่าให้ทานกล้วยนะคะก็จะมีสุขภาพดีนะคะโดยเฉพาะกล้วยหอมเนี่ยจะมีฮอร์โมนนะคะที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของรอยหมองคล้ำนะคะช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยในเรื่องของวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยเนี่ยนะคะตัวเนื้อกล้วยเนี่ยเราเอามารับประทานนะคะตัวเนื้อเรามารับประทานแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะใช้เปลือกนะคะเราจะใช้ตัวเปลือกกล้วยเนี่ยนะคะในการที่จะมาแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้ตัวเปลือกกล้วยเขาเนี่ยนะคะก็จะมีสรรพคุณในการลดรอยแตกกล้านของผิวนะคะอย่างเช่นท้องลายนะคะอย่างเช่นข้อศอกกล้านอย่างเช่นหัวเข่ากล้านหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือเปลือกกล้วยก็จะช่วยได้นะคะแต่ตัวหลักๆจริงๆที่เขานิยมนำมาใช้กันก็คือสำหรับเท้าแตกนะคะอย่างคนที่เป็นแผลเท้าแตกแล้วก็มีการอักเสบนะคะเหมือนเจ็บมากไปรักษาที่ไหนไม่หายนะคะก็มาเสร็จกล้วยแทบทุกรายนะคะเราก็เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยจะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เด่นนะคะสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจันยวาส นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเปลือกกล้วยหอมนะคะเปลือกกล้วยตัวนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีง่ายๆในการทำครีมนะคะที่เรียกว่าครีมกล้วยหอมนะคะที่บอกว่าเอาไปทา
ท้านะคะแล้วก็จะลดอาการบาดเจ็บของรอยเท้าที่แตกนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเรียกเนื้อก็คือสมานเนื้อที่แตกเนี่ยให้มันกลับมาดีดังเดิมด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าในการผลิตเนี่ยคอสมันไม่ได้สูงมากแล้วในการที่ไปจำหน่ายเนี่ยเขาก็ขายกันในราคาที่ค่อนข้างได้ราคาทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างต้นทุนเราวันนี้เนี่ยที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เห็นนะคะจะเป็นตลับใช่ไหมคะตลับขนาดนั้นเนี่ยต้นทุนเราก็ขายนักเรียนอยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะแต่เวลาที่เขาไปจำหน่ายจริงๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะประมาณ40ถึง45บาทนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ได้ราคาพอสมควรก็โดยที่การเรานำเปลือกกล้วยเนี่ยไปตุ๋นในน้ำมันนะคะก็คือต้องมีน้ำอยู่ด้านนอกค่ะในการสกัดน้ำมันเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะในการตุ๋นแต่ละรอบนะคะบางทีเราทำอย่างอื่นไปด้วยเราก็จะใช้เวลา2ก็คือมากกว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะยิ่งนานมันก็จะได้น้ำมันออกมาได้มากขึ้นนะคะเพราะเวลาตุ๋นนี่เราปิดฝานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดฝาเนี่ยน้ำมันมันก็จะระเหยออกไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็คงจะเอื้องกับสรรพคุณอันน่ามหัศจรรย์ของเจ้าเปลือกกล้วยหอมกันมากๆเลยนะคะเปลือกกล้วยที่ใครๆต่างมองข้ามสรรพคุณอันน่ามหัศจรรย์ที่คาดไม่ถึงกันนี้ไปงั้นในช่วงนี้รายการจตุรัสอาชีพของเราจะพาคุณผู้ชมไปทราบถึงขั้นตอนการทำครีมดูแลผิวแห้งกร้านและส้นเท้าแตกจากเปลือกกล้วยหอมที่เราเรียกกันว่าครีมกล้วยหอมนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมและก่อนที่เราจะมาดูกรรมวิธีการทำครีมกล้วยหอมกันนั้นนะคะเราจะต้องทราบถึงอุปกรณ์และส่วนผสมในการทำครีมกล้วยหอมกันก่อนดีกว่าค่ะว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างส่วนผสมได้แก่1เปลือกกล้วยหอม2น้ำมันมินิรัลออยล์ซึ่งก็คือส่วนผสมระหว่างออยล์เทนไวท์ออยล์คาร์เนชั่นและน้ำมันแก้วนั่นเองค่ะซึ่งปริมาณในการใช้นั้นก็คือใช้เปลือกกล้วยประมาณเท่าไหร่ก็ได้ใส่น้ำมันให้ท่วมและนำไปตุ๋นในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะต่อไปจะเป็นส่วนผสมที่2นั่นก็คือ1น้ำมันกล้วยหอม40กรัม2น้ำมันเมล็ดองุ่นหรือเมล็ดทานตะวัน60กรัมซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้น3การบูน20กรัมจะช่วยในการปวดข้อและฆ่าเชื้อ4น้ำมันยูคาลิปตัสเอสเซนเชียลออยล์ปริมาณ1ออนหรือปริมาณ20กรัมสำหรับน้ำมันยูคาลิปตัส5วาสลีนอย่างดี240กรัมและสุดท้ายนั่นก็คือขี้ผึ้งแท้นั่นเองล่ะค่ะและขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ได้มีกระบวนการยุ่งยากมากนักโดยเริ่มจากการนำเปลือกกล้วยหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปตุ๋นโดยใส่น้ำมันมินิรัลออยล์ให้ท่วมโดยใช้เวลาการตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่เราได้น้ำมันกล้วยหอมเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผสมให้เป็นครีมกล้วยหอมกันแล้วค่ะโดยเราจะนำส่วนผสมชุดที่2ที่เราได้กล่าวไว้เบื้องต้นอันได้แก่น้ำมันกล้วยหอม140กรัมน้ำมันเมล็ดองุ่นหรือเมล็ดทานตะวัน60กรัมกาลบูน20กรัมน้ำมันยูคาลิปตัสวาสลีนอย่างดี240กรัมและสุดท้ายนั่นก็คือขี้ผึ้งแท้นำไปตุ๋นจนละลายแล้วหลังจากได้ส่วนผสมที่ผสมรวมกันละลายเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นจากหม้อตุ๋นแล้วตักใส่ตลับหรือภาชนะสำหรับใส่ครีมกล้วยหอมโดยทิ้งไว้สักครู่ตัวเนื้อครีมจะแข็งตัวคล้ายๆกับครีมวาสลีนเท่านี้ล่ะค่ะเราก็ได้ครีมกล้วยหอมที่ไว้สำหรับดูแลส้นเท้าแตกและผิวแห้งกร้านจากสมุนไพรพืชผักผลไม้ที่เราหาได้ในครัวเรือนบ้านเรานั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมสมุนไพรนะคะถ้าเราจะนำมาทำธุรกิจเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีของเราในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยคือเทคโนโลยีเรายังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเทคโนโลยีเรายังสู้ต่างประเทศไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานำมาทำเนี่ยเวลาที่เรานำพืชมาทำเนี่ยเราต้องอาศัยพืชที่มาจากทางด้านนู้นนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยพูดง่ายๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเข้ามาจ้างคนแก่แถวอยุธยาแถวอะไรอย่างเงี้ยแทะเม็ดมะขามก็คือเนื้อในของเม็ดมะขามเนี่ยนะคะเนื้อในที่เป็นสีขาวๆเนี่ย เขาก็ให้กิโลนึง15บาท10บาท15บาทนะคะคนแก่ก็ดีใจแล้วไม่มีอะไรทำนะคะแต่ทราบไหมคะมันกลับมาเมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าไซโลเจลนะคะไซโลเจลก็คือเ
เป็นเอ็กแทรคที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะช่วยลดริ้วรอยช่วยอะไรพวกนี้ในให้ความชุ่มชื้นเทียบเคียงกับไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะคะที่สามารถเคลือบหรือว่าให้ความชุ่มชื้นกับเราได้4ชั่วโมงแต่ไซโรเจลเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นมากกว่านั้นยาวนานกว่านั้นแล้วก็โมเลกุลมันเล็กกว่านะคะเพราะมันมาจากพืชโดยตรงก็คือเม็ดมะขามพอมันกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันมาขายเรากิโลละ 40,000 กว่าบาทนะคะจาก15บาทอ่ะพอมาเป็นพอผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีกลับมาขาย 40,000 กว่าบาทนะคะ 40,000 40,000 กว่าบาทนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าจริงๆถ้าเราหมายถึงว่าถ้าเรามีการสนับสนุนทางด้านนี้นะคะเรามีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนนี้เรามีเด็กตัวน้อยๆที่เข้าโครงข่ายเข้าเครือข่ายของพวกสสวทอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเรามีงบมาสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาที่จริงๆจังๆเนี่ยเรามาผลิตตัวนี้จริงสมุนไพรเรานะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาไม่มีสมุนไพรนะคะเขาปลูกอะไรเองไม่ได้เพราะพื้นที่เขามีจำกัดนะคะเขาต้องมาปลูกในจีนมั่งในไทยมั่งหรือมาจ้างปลูกที่อื่นนะคะเหมือนกับว่าเขาต้องมาให้ความร่วมมือกับไทยเพราะว่าเขาไม่สามารถปลูกเองได้นะคะพื้นที่เขาไม่มีแต่ในขณะที่ไทยเนี่ยปลูกอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้จะเอาสตรอเบอรี่มาปลูกแถวเมืองจันทร์ระยองอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะก็มาปลูกได้หมดนะคะอย่างเช่นระยองเนี่ยแต่ก่อนลำไยมันอยู่แถวเมืองหนาวปัจจุบันลำไยก็แถวระยองแถวใต้แถวแล้วก็มีก็คือมันได้หมดนะคะก็คือถ้าเรารู้จักนำสมุนไพรพวกนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์นะคะเราจะขายสินค้าได้มากขึ้นนะคะแล้วถ้ามันมีความร่วมมือในภาครัฐเนี่ยเราก็จะยิ่งขายได้มากขึ้นนะคะอย่างจีนเห็นไหมคะรัฐบาลเขาสนับสนุนปุ๊บผลิตภัณฑ์อะไรพอเข้ามาต้องซื้ออะค่ะไอตัวบัวหิมะอย่างที่บอกทุกทัวร์จะต้องซื้อนะคะทุกทัวร์จะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วนวดวาบอะไรน้ำมันงูอะไรของเขานั่นนะคะก็คือรัฐบาลเขาสนับสนุนนะคะแต่ถ้ารัฐบาลเราสนับสนุนอย่างนั้นบ้างอะทัวร์ทุกกรุ๊ปมาคุณจะต้องไปซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยของไทยบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีโอกาสนำสมุนไพรในกลุ่มพวกนี้มาใช้ได้มากขึ้นนะคะเพราะจริงเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะปลูกพืชได้หลากหลายมากนะคะค่ะสมุนไพรไทยนะคะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะคะหลากหลายมากนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เราจะมีพืชผักอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เผอิญว่าหลักสูตรของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจัญญาวาสเนี่ยเป็นหลักสูตรของการทำเครื่องสำอางนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้ามาเรียนรู้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำน้ำยาล้างจานเองได้สามารถทำสบู่ใช้เองได้นะคะสามารถทำครีมใช้เองได้นะคะเรียกว่าตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเราสามารถทำใช้เองได้ในราคาประหยัดนะคะบอกได้เลยว่าในราคาที่ประหยัดแล้วเราสามารถที่จะดึงพืชผักของเรามาใช้ได้จริงๆถ้าเราหันมาทำการเกษตรในด้านนี้เองจริงมันมีพืชผักเยอะแยะเลยนะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะถ้าสนใจแล้วก็อยากได้ความรู้อะไรพวกนี้นะคะก็มานะคะก็มาที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจัญญาวาสนี่แหละนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็อะไรที่แนะนำได้เราก็จะแนะนำให้นะคะถึงแม้เราจะสอนหรือไม่ได้สอนอะไรเงี้ยนะคะเราคือเราอาจจะไม่ได้สอนตัวนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็แนะนำให้นะคะหรือว่าเรามีเครือข่ายเรารู้ว่าตรงเนี้ยเขามีสอนในกลุ่มพวกนี้เหมือนกันนะคะคิดราคาไม่แพงหรือบางทีเขาไม่ได้คิดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะแนะนำกันไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะซึ่งเราก็แนะนำในกลุ่มพวกนี้อยู่เรื่อยๆเพราะลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราบางทีเขาอยากไปเรียนแพทย์แผนไทยเราก็แนะนำเขาว่าไปเรียนที่นั่นที่นี่สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนะคะในการเรียนพวกแพทย์แผนไทยมันก็จะยากขึ้นนะคะเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือว่าสมัยก่อนเนี้ยคือไปมอบตัวศิษย์แล้วก็สอบแล้วก็สามารถที่จะเรียนในพวกเภสัชกรรมแผนโบราณเวชกรรมแผนโบราณแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาให้เข้าสู่กระบวนการของระบบเรียนรู้แบบปริญญานะคะปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะระงับในเรื่องของการมอบตัวสิทธิ์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีการต่อรองกันอยู่หรือมีอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนโยบายไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องสนับสนุนนะหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหรือโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะต้องสนับสนุนพืชผักของไทยเราก่อน
นะคะสนับสนุนคนที่ทำงานด้านนี้นะคะให้เขามีตลาดให้เขามีรายได้นะคะนอกจากแนะนำส่งเสริมเขาแล้วอาจจะต้องให้เงินทุนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมครีมทาส้นเท้าจากเปลือกกล้วยหอมภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยที่นำพืชผักผลไม้มานำเป็นครีมสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ครีมยี่ห้อดังตามท้องตลาดกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเดี๋ยวลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารของกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพกันต่อค่ะซึ่งจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยค่ะ